ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมวสุโซ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Hunch Showdown ในช่วงของวสุเกาะเบาะนะครับวันนี้เราอยู่กันกับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแบบแท็กทีมคู่กันนะฮะหลังจากที่ตายแบบบัดซบทุกรอบเลยก็นี่ครับคุณกาโป้ยนะฮะฉายเดี่ยวมาตลอดนะวันนี้ก็มีคู่หูของเขานะฮะวันนี้ก็มีคุณเพนซิลบีนะครับน้องเอฟนะฮะครับสวัสดีครับครับก็มาเล่นเกมให้เราได้ชมกันนะโอเคงั้นเราโหลดเอานี่โอเคป่าววะพี่เอาปืนนากันมาใช้เนี่ยแล้วแต่เลยพอเดี๋ยวก็ตายแล้วโคตรเป็นลางมีคนวาดคอนเซ็ปต์จระเข้ในเกมนี้อยู่ผมอยากให้มันจะเป็นบอสในเกมนี้มากเลยใช่คืออยากให้มันมีบอสตัวใหม่บ้างอะตอนนี้มี3ตัวมันไม่จุใจเท่าไหร่เลยแต่แค่นี้แต่แค่ไม่จุใจแค่นี้ก็ตายชิบหายไปปวงทำไมทิวเซลพี่ไม่โหลดวะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก็โหลดเห็นไหมเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดี๋ยวก็โหลดเองโอเคฮันแล้วอะไรนะยิงกันเองจะเป็นไรไหมนี่นะโอ้โหเฮียมาร์คเดี๋ยวผ่านปวงเดี๋ยวเก็บจากหัวก่อนโอเคมีรถไม่ขีดหนึ่งเลยอะไรวะยิงกันแสดงว่ายิงกันเองได้แบบว่าอย่ายิงกันเองมันยิงกันเองไม่ได้อยู่แล้วมันเฟลิฟายเก็บดีพี่แล้วพี่ก็ยิงได้ขึ้นมาถามเลยโชว์ให้ดูไงว่าสามารถเฟลิฟายได้โอ้ยเองเคเนี่ยตำแหน่งกันละลายเหมือนกันนะเนี่ยข้างหน้าเลยเขาทำเควสหรือเปล่าเดี๋ยวข้างหน้าเป็นบอสเออแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดเจอบอสเลยข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นวูชเชตแอสเซนอลเราคลังแสงปืนตัวจากปกติบอสชอบอยู่ในด่านแบบใหญ่ๆประมาณเนี้ยนี่นั่นเอ้ยอันนั้นไม่ใช่อาร์เมอร์เนี่ยอันนั้นมันวีเทสโอเคผ่านไปปล่อยมันไปที่เอามีดมาแล้วเหรอเอามาชินเต้มาเป็นทาวุธมีลีปืนใช่มีลีเพราะว่าถ้าเกิดธนูมันรีโหลดช้ามันไม่ทันใจแน่นอนแล้วทำไมพี่ไม่เอาปืนปกมาเลยอุ้ยลองม้าขวาจริงม้าให้มันตายไม่ได้มันจะได้ไม่ส่งเสียงก็ได้นะพี่ก็ได้ของสตอนนั้นปล่อยโลกแสนทวนไลท์คนบาปไม่ได้คือถ้าเกิดเข้าไปแล้วแต่มันก็แบบพิการมากอิมอร์ทัลวิ่งไปหาใครวะอิมอร์ทัลวิ่งเหรอเออตัวบอลไม่วิ่งมันวิ่งเหรอแต่มันต้องมีคนอยู่ข้างในมันต้องมีเฮ้ยมันอุ้ยอุ้ยเหี้ยโคตรลางดีเลยพี่บอกเลยโอ้ยแล้วขนาดนั้นโอ้โคตรลางดีเลยพี่ตั้งแต่ยิงหัวผมแล้วเนี่ยคิดมาที่สุดยอดไปเลยสุดยอดลางดีแต่จ้าอุ้ยไม่ใกล้มากเลยอ่ะเดี๋ยวหลบเข้านี่ก่อนไม่เป็นไรพี่ผมมีประสบการณ์ประสบการณ์เลยมืออาชีพมืออาชีพตัวนี้การโชคโชนประสบการณ์โชคโชนนะประสบการณ์การตายมามีสโลแกนว่าเวลาใครพูดคำว่าโปรเฟชชั่นอลอ่ะมักจะตายทั้งทีมอุ้ยพี่ว่าอ๋อเรื่องไว้ตอนนั้นนี่แต่เมื่อกี้สปริงฟิลด์ยิงดีมากแฮะไม่เร็วใช่ดีแล้วทดแทนส่วนหน้าไม้ก็จะเนี่ยว่าหน้าไม้ก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรเลยถ้าแกเมื่อกี้มันวิ่งมาได้ไงมันน่าจะไม่เห็นเราแปลกมากหรือว่ามีคนอยู่ข้างในเอฟเอ็งยืนอยู่หน้าประตูเลยไม่แต่มันวิ่งออกมาจากโอข้างนอกเรานะพี่มันอยู่ข้างในมาก่อนมันระยะการมองมันกว้างไงตายมันอยู่ข้างในนี่เองนะอ้าวไอ้ทางนี้เข้าไม่ได้อะผมไม่มีสกิลเซอร์เพนนะพี่ไปทางนี้เข้าไม่ได้ว่ะแม่งลืมเย้เข้าไปอย่าไม่ย่องเลยนะกระจกขึ้นเลยมันน่าจะไม่มีใครอยู่ชั้นนี้พี่ไฟเดอร์วะไฟเดอร์ใช่ไหมเฮ้ยดีหาไปที่เนี่ยอันนี้ต้องชี้แจงหน่อยนะ UI ก็จะบั๊กนะมันจะไม่เห็นเป็นกดตัว F กดตัวอะไรพวกนั้นมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมอ๋อไม่ไม่ใช่บั๊กพี่ภาษาอะไรใช่ถ้าพี่เข้ามาด้วยภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ต่ถ้าเกิดเป็นภาษากิปโปมันเป็นทุกเกมพี่มันขนาดวอร์ซันเดอร์ผมยังเป็นเลยเฮ้ยไม่ได้หรอพี่เนี่ยไปแล้วเร็วอะไรวะเอาเป็นการหลอกล่อศัตรูว่าว่ามันอาจจะมีคนอยู่ข้างในก็ได้มันก็จะเสียกระสุนเปล่าโดยใช่เหตุเป็นไงแผนการเด็ดไหมไม่เด็ดเป็นของการโชคชนด่านตอนเช้าด้วยมองไม่ค่อยเห็นนี่ก็เป็นตัวละครคนผิวดำนี้จบเลยแล้วพี่มันยิงกันทีเอ้ยไม่มีอะไรพี่แค่ไล่เฉยยิงไล่เป็ดเฉยไม่มีอะไรโอ้ยเฮ้ยมาโอ้ย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 นี่ไงยิงไล่เป็ดโอ้ชิตไม่ได้ละโอ้ยโอ้ยบีดดิ้งเอ้าเอ้าโอ้เอ้าเกิดจะไปพอดีไปทางไปพอดีเออตรงนั้นเลยใช่ไหมเออว่าที่มันยิงกันจริงๆด้วยบอกแล้วพี่แถวนั้นมีสปริงนะอะไรนะมีสปริงนะแหมไล่เป็ดมาแล้วมึงเนี่ยมาอีกแล้วอีหมดแล้วโอ้ยไม่สนแล้วไม่สนแล้วโอ้ยอะไรหรอกโอ้ยเดี๋ยวพี่เปิดมาดูเปิดกระท่อมบูดเบิร์ดภูเขาเผากระท่อมขนาดนี้ผมก็คงจะทำแบบเดียวกันอะขึ้นใช่ไหมนั่นมันลองอะไรลองเฮ้ยช็อกกันแอมโมไม่ใช่หรอกรอบนี้รู้สึกว่าแม่งดวงไม่ค่อยดีเจอแต่ตัวแบบตัวที่ไม่อยากจะเจอที่สุดอะทั้งหมาเออทั้งอิมมอร์ทัลเออเจอครบหมดเลยไอ้จุดใกล้ๆคือจุดขวาแฮมล็อกครับพี่นั่นแหละไอ้จุดแต่คิดเหรอว่ามันจะไปตรงนั้นแหละมันไม่คิดว่ามันจะมาตรงไอรอนเวิร์กหรอกนะแล้วผมก็คิดไม่มันมี2ทางไงมันมีความเป็นไปได้ทั้ง2อย่างหรือเราจะไปหามันเลยแต่ถ้าเกียดถ้าเป็นผมมันอาจจะไปที่อีกที่นึงก็ได้ไปหาแอสซาซินไม่ไหมมันไม่น่าใจเด็ดขนาดล่าบอส2ตัวหรอกนะมาตัวนั้นตายหรือยังไม่ตายปล่อยมันเถอะหรือมันก็ตายมันใจอ่ะก็ได้ไม่เอาหรอกไม่เอากระสุนนะพี่เป็นกระสุนไปอย่างสเปเชียลอาร์มูมันต้องเก็บจากกล่องเดียวเฮ้ยมาไม่ใช่ดิตะกี้วิ่งผ่านมาไกลเกินไปแล้วนะต้องมีคนดิเอ๊ะหรือเปล่าวะเออคิดมากไปแต่ความระแวงส่วนตัวที่เล่นคนเดียวบ่อยไงเล่นคนเดียวบ่อยไงโคตรระแวงเลยโอ้ยเกมนี้ของหายซื้อของราคาไม่ค่อยแพงหรอกพี่ไม่เท่ากับทาคอฟบอกเลยโอ้ยคอฟนี่ของหายเป็นแสนเลยพี่เออเสียได้สกิลอ๋อสกิลอ๋อพี่ตัวพี่มันเลเวลสูงหรือเปล่าพี่ยังไม่มีชีพเลยเลิกพี่ไม่มีคิดเลยเหมือนผมแต่ผมคิดว่าในน้ำนี้น่าจะมีติงอย่าไล่เป็ดนะอย่าไล่เป็ดนะไล่เป็ดแถวนี้ไม่ได้นะมันอยู่ใกล้มากเลยนะเนี่ยเอฟไปไกลกันไหมไม่พี่ต้องใจต้องกล้าหาญเนี่ยตัวซัพพอร์ตไม่ถึงนะเว้ยอุ้ยนั่นไงพี่มันระเบิดข้างหน้าเห็นปะเห็นเดียวแต่ไม่เห็นตัวเราเข้าไปเก็บตอนท้ายตอนนี้มันยังไม่มีคนหยิบมันนั่นนี่เราเสร็จแล้วหยิบไปแล้ว1คน2คนนะเตรียมเลยมันจะเห็นแล้วนะพี่รู้สึกว่าตั้งแต่อัปเดตใหม่คือถ้ามันฆ่าเราแล้วมันถ้ามันหยิบเราอ่ะหยิบโคตัวเราอ่ะหรือรูทตัวเรามันจะเพิ่มค่าทรายออกมานะอันนั้นมันสกิลไม่ใช่เหรออันนั้นเป็นสกิลหรอไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นตัวแบบใหม่เลยเป็นความสามารถใหม่สินะที่เพิ่มเข้ามาใช่แพทใหม่พี่เออนั่นพี่วิ่งปะ
ใช่แล้วจะวิ่งรู้สึกว่ามันจะไปเฮมล็อกจริงๆเนี่ยมันไม่ผ่านตรงนี้เลยใช่ไอ้มันยังอยู่ที่แคมป์อยู่นะพี่อยู่ดูจากประกายสายฟ้าดิเด้อขอทางหน่อยมันก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันปะทะกับคนอื่นอยู่อ่ะผมคิดว่าเราน่าจะเก็บตอนที่มันใกล้ตายดีกว่าอะไรดำดำแบบอะไรวะเนี่ยนี่มีคนเปิดอะไรอยู่ในนั้นปะจะก็จะเปิดอีกแล้วอุ้ยยังมีแฟนเฮ้ยมันแก่แล้วมันเดินมันเคลื่อนไปหน่อยนึงแล้วช้าอยู่อีกเหรอน่าจะรอดักคนนะพี่มีพึ่งเลยระวังเลยแต่มันยังยิงกันอยู่เลยแต่เหี้ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ยิงครับหลบข้องไงหลบแล้วเดินตรงนี้กันเนี่ยมันมีคนวิ่งอยู่ตรงนั้นโอเคเชื่ออะไรโอ้เฮ้ยเอ้ยอันนี้ใช่ละอันนี้ใช่ละยิงเสียงดังเลยใช่โอ้กระสุนเฉียวหัวไปยิงเสียใครวะพี่มันอยู่ตรงนั้นตรงหนึ่งตรงไหนนะอยู่ตรงผมมาร์คไม่ได้มันเกมนี้ไม่มีติงเดี๋ยวจะลองปาระเบิดไม่ปืนพี่ต้องลองกดเช็คกด E เช็คดูก่อนก็ได้พี่โอ้ระวะเฮ้ยด้านหลังโอ้ไม่ใช่อะไรทำผมผวาเลยพี่ทำอะไรเกือบวะหยับเอ็นเกือบหยับนึกว่าใช่มันแสดงว่าเพื่อนมันตายหรือเปล่าวะทำไมมันผมเห็นแค่สายฟ้าเส้นเดียวไม่แน่ไอ้เจ๋งละอุ้ยใครเปล่าวะแอสซินก็เป็นชิงแล้วเหรอไอ้นั่นใช่คนวะเนี่ยซอมบี้วะเนี่ยมองไม่เห็นเชฟไม่ได้ใช่ซอมบี้ไม่ได้ใช่คนเออจริงๆด้วยเห็นคนนะรอแป๊บนึงนี่ไงยิงแล้วนะพี่ยิงไงอยู่ตรงนู้นหันเอามุมนี้แหละพอเอายังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยนัดอ่อนี่ไงกดมือเมาส์กับเมาส์3ตรงนั้นสินะมี2คนในตรงนั้นตรงนึงถึงแล้วอยู่ตรงนั้นคนนึงนะพี่ระวังเออโอ้ยโยนยิงปะเดินดีแบบจริงมันวิ่งเข้ามามันชาร์จแล้วนะเฉียวโอ้โหแม่งทำไมตุ๊กแพ้มีดวะตัวขวานนะตัวดาบมันแท้เลยไปดูกล้องเกินไหมโอ้ยระวังนะนั่นแหละสองคนจริงๆด้วยเออเยี่ยมตายคนหนึ่งแล้วมันชุบมันกำลังชุบอยู่หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ที่มันพิษขาเห็นขาไม่ทะลุขาเลยเนี่ยไม่มันติดคาเล็กอ
ด้านนั้นเป็นการดวลที่เดือดโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันจะมีผมแล้วไม่ทันผมแล้วไม่ทันอันนี้พลาดไม่พลาดจริงมีเมื่อกี้มันไม่ตายอ่ะเมื่อกี้โดนเต็มๆเลยเฮ้ยปืนพกเบาไม่ตายผมมันเบาไม่ผมไม่ชอบเลยนะกังเลยเฮียเชื่อเปิดฉากก็ตายซะแล้วบอกแล้วหลังแต่เริ่มต้นเกมแล้วโว้ยล้างไม่ดีล้างไม่ดีอีกแล้วแต่เกียงอะไรอ่ะขนาดนี้ก็จะถือมันเชตเต้เลยนะฟาดแรกกับมีดเลยตายมันพี่มือมันเร็วพี่มันชาร์จเร็วกว่าชาร์จชอบฮันเตอร์มากกว่าเดี๋ยวเซฟเวอร์มันเคลื่อนที่คล่องดีเหมาะกับการเล่นการสเตลตอนเลิกไปที่ยกสองเริ่มยกสองอย่างไปที่หักหรือเกมไม่รู้พี่ถ้าจำไม่ผิดชอบพี่อ่ะกระโปยชอบแบบฮันเตอร์ใช่ไหมอ๋อเนี่ยนะออฟแซนไปที่เกมอุ้ยอุ้ยทำไมกระโปยตาขาวอ๋อตอนนี้เป็นฮันเตอร์เดี๋ยวเองก็ตาดำเหมือนกันแหละที่มันเป็นคนที่ชื่อสัตว์ตาขาวมากเลยไปบันเบเนลลี่กันนะกันโอ้ตอนนี้ได้สไนเปอร์ซูมแอนอย่างงี้สบายละมั้งคอมเมนต์นี้ชิลอยเนี่ยตัวมันมีตัวหนึ่งอะรู้สึกเคี้ยวมากเลยอะไม่ได้หรอกตอนนี้แบบยังไม่มีอะไรไงก็เลยแบบต้องนั่นน่ะต้องหาเรื่องให้มันตูมตามเนี่ยเฮ้ยหมาเห่าหมาจริงๆเลยไม่ใช่หมาหมาในกรงหมาก็ใช่เลยแหละไม่ใช่หมาในกรงมีเทสมีเทสอยู่ตรงไหนโอ้อมอมฉากนี้คุ้นๆเริ่มเหมือนเคยเจอที่ไหนก็ EP 2นะครับอย่างนี้เพียงนั้นเลยเอ้าวันดีเอ้าวันดีอะไรกันทำไมต้องมาต่อเนื่องขนาดนี้ไม่ทอมนะเนี่ยโป้งใจเย็นใจเย็นหรือไม่ถ้าเกิดจะดวงสวยขนาดนี้ทุกคนยอมสละโอเคโอ้ยเข้าไปก่อนเลยได้เลยจะปกติเกมนี้จุดเกิดเขาจะให้อยู่กับโคตรใช่หรอโอ้เดี๋ยวที่เราอยู่กับคนไม่ใช่เซกเตอร์นี้เคลียร์แสดงว่าต้องไปตรงไปหลังหรือไปต้นเหนือนะแอดมาลเบอร์ตี้ก็ไปผิดมาลเบอร์ตอรี่หรืออะไรสักมีกล่องครับซัพพลายจากนั้นด้วยไปมาลแล้วกันเอ๊ะได้ยินเสียงพึ่งนะอยู่ด้านซ้ายครับซ้ายนะเหมือนคนมีคนเปิดหน้าต่างอะไรไปเนาะปาโป้ไปไหนเนาะฮะไปเกียด้านหลังไงครับไปไหนไปทางนู้นไงอ้อมมาเสด็จเออ
ู้ข้างหน้านั่นอันไหนลองมาดูสิโอ้ยอิมมอร์ทัลไปทางขวาอ้อม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 หลีกเลี่ยงการประทะเลยตัวนี้ดีที่สุดมีสองตัวอิมมอร์ทัลอ่ะข้างหน้าหน้าอยู่ประมาณ3ตัวนั่นหรอต้องมาเอลฮาวนี่เป็นอะไรที่ต่อกรยากมากโอ้ยตะกี้นี่ถ้าเกิดเข้าไปอีกหน่อยนี่แตกตื่นเหมือนกันนะเอ้ยมันยังไม่ตายพี่วิ่งนะมันเควสผมนี่หว่าดูให้หน่อยนะนะจะดูด้านดาวโจมตีที่ขาโจมตีที่ขาไอ้เหี้ยไปโดนโจมตีที่ขาได้ก็ได้จริงแม่งเลยด้วยกันเกินยิงง่ายดิสบายดีแหละมันไม่ง่ายเนี่ยเดี๋ยวขาหลุดเลยเหรอใช่ตัวธรรมดาพี่อันนี้ที่เป็นการระบุตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเอ้าอันนี้เป็นบูชเชอร์ทั้งนั้นแหละไม่แต่มีพี่มีเควสมาไม่ใช่หรอไม่เขาจะเควสแมงมุมแต่ว่ามันต้องได้ครบ3มั้งถึงจะปลดล็อกเงื่อนไขเราศูนย์ตุ่มดำฝั่งโน้นนะครับคุณผู้ชมเต็มตำกันมอเบเบอรี่ว่ะพี่มอแบตเตอรี่เราไม่ได้อยู่มอเบเบอรี่แบตเตอรี่เราอยู่ที่กดด็อกแล้วเนี่ยโกดันด็อกเหรอวันนี้มันจุดเกิดนี่หว่าแสดงว่าต้องมีคนมาแถวนี้แล้วของหายไปอ่ะใช่ไปเถอะฝั่งนู้นกันแล้วแหละนี่ครับมันน่าจะบึ้มบั่มกันแล้วนั่นแหละอะไรเนี่ยปลาดุกปลาดุกครับพี่ปลาดุกมันตัวเล็กกว่าปลาดุกน่ากินมากไปเถอะดีได้ยินเสียงมาทากันข้างหน้านี่ต้องเฮ้ยรอบนี้ต้องชาเลนจ์ตัวเองเนี่ยแหละยังไงครับพี่อาจารย์ต้องไม่ตายจะพยายามไม่ตายพี่ป้าตัวโก้ทำอะไรไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรกับโก้ไปแล้วไปแล้วจะว่าไปกาโปเคยเล่นโหมดคลิกเกมแบบยังไงนะเก็บโหมดคลิกแมตช์มันค่อนข้างสนุกดีสุ่มเกิดว่าเราจะได้อาวุธอะไรแล้วก็สุ่มว่าเราได้สกิลอะไรเนี่ยมันมีคลิกแมตช์ให้เล่นด้วยเหรอมีอ่ะมันไม่มีหรอก
มันมีอยู่นะผมจำได้ไม่เคยอุ้ยอุ้ยเอาไม่หัวโขกไม่เป็นไรพี่หัวโขกมีคนมาแถวนี้ไหมไม่รู้ไม่ชัวร์ไม่แน่ไม่แน่ว่ะอยู่ข้างบนครับข้างบนเปิดและปิดประตูด้วยมีคนมาแล้วรูเบลเลอร์เลยเฮ้ยแถวนี้เหรอถ้าไม่ฟอนคามิกก็ต้องไอรอนเวิร์กอะฟูเชอร์ต้องไปไอรอนเวิร์กไปฟอนคามิกไหมครับได้ฟอนคามิกมีความเป็นไปได้สูงกว่าปิดด้วยเนี่ยแถวนี้มอนโดนฆ่าหมดเลยแสดงว่ามันต้องมีคนผ่านแล้วครับนี่จะมาแล้วนะมอนโดนฆ่าหมดเลยแสดงว่าต้องมีคนมาแล้วมันอาจจะเป็นพวกกลุ่มที่ไม่ปะทะกันตะกี้ก็ได้ปะทะกับบอสนะบอสคุชเชอร์มันฆ่าที่อาวุธมีลีได้ครับมันฆ่าง่ายมากบอสไม่เชื่อรู้สึกเป็นตัวที่ฆ่าง่ายสุดแล้วแหละในบรรดา3ตัวนะคือมันมีแอนิเมชันที่ซ้ำซากอ่ะเรียกกันดีกว่ามันไม่ค่อยมีแอนิเมชันแปลกๆเท่าไหร่ให้เราตกใจอาจไม่ใช่พอนคามิกก็ได้นะพอมนี้ผมไม่เห็นวีแววไม่เห็นวีแววไม่ยินเสียงปืนเลยคือพวกมันฆ่าด้วยมิลีวะมันก็ต้องได้ยินเสียงบอสโหคากบ้างนะถ้าเกิดฆ่าด้วยมิลีบางละจันบางละจันเอาไปยิงบอสได้ไหมได้ถ้าเกิดยิงได้นี่ลากไปแล้วเนี่ยอันด้านหน้าเนี่ยลากไปเลยแบกกันสองคนฟอนคอมอีกกว่าพี่เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นข้างในนี้อยู่ข้างในอยู่ข้างในเนี่ยมันอยู่ข้างในเปลี่ยนเป็นคนเอามาคนมาที่นี่ดูดิพี่นี่คนอยู่ข้างในนั้นจริงๆด้วยแต่คนทั้งหมดโอ้เห็นแล้วตื่นเตะตายอีกแล้วหมดมันปีตายอีกแล้วโอ้ยเฮียโอ้ยมันแม่นมากอ่ะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาหน้าต่างพี่เนี่ยดูคิววิวดิมันใช้โมซินาแค่ช็อตเลยเหรอแค่ช็อตเลยเหรอไม่ช็อตเลยแอคชั่นวะไม่หรอกมันอยู่มุมดีมากเลยเนี่ยคือมุมที่แบบโอ้โหแบบถ้าเกิดแม่งเตรียมดักเลยแหละคนมากดสำรวจปุ๊บยิงได้ทันทีเลยอยู่ข้างล่างอ๋อมันตีบอสอยู่มันมีคนหนึ่งตีบอสอยู่อีกคนเฝ้าอีกคนหนึ่งเฝ้าเราโดนคนที่มันเฝ้าเนี่ยยิงเป็นฟอร์เมชั่นจัดจริงๆเลยว่าโหดบอกแล้วชาเลนจ์ชาเลนจ์ตัวบอกว่าพึ่งเดียวดับครับทุกคนพึ่งเดียวดับแล้วเมื่อกี้ผมยิงมันโดนนะเออยิงมันโดนนะแต่มันไม่ตายแบกมากมองไม่เห็นมันอ่ะเดี๋ยวกันนะลูกสองแฝดใช่ไหมเออถูกต้องแล้วเอาปลดมาเชนเต้ได้งั้นหรอไม่ใช่มาเชนเต้นี่ลูกสองแฝดมาตินนี่เฮนรี่ชื่อคนนะมันคือเปิร์นอังกฤษครับเพนซิงเกิลช็อตไรเฟิลใช้ในสงครามซูลูละเอียดละเอียดนะครับถ้าผมจำอะไรที่ผมชอบได้ฉะนั้นบอกเลยปืนเนี่ยก็จะเรียงลูกซองกำนันจำชื่อรุ่นไม่ค่อยได้เลยจำชื่อกำนันได้ไหมรู้นี่สุดยอดเลยนะกระโปรยให้ดูตาเหลืองนะมาเอาปืนเนี่ยปืนเดี๋ยวเช็คตำแหน่งก่อนเออ
มีตัวเดียวด้วยอ่ะมีตัวเดียวนะไม่เมื่อกี้นี่เซิร์ฟไปไหนเซิร์ฟเอเชียเอเชียเหรอเออเอเชียเฮ้ยตะกี้ก็เอเชียไม่ครั้งที่แล้วเราเคยได้สเปนไงเออครั้งที่เราได้สเปนแล้วจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับกาโปยอ๋อติดอยู่ในหลังคาเอ้ยอย่าพูดถึงตะอย่าพูดถึงอย่างนั้นแล้วเป็นตัวที่ผมนั่งรอคนมาตีมันก็ไม่มีใครตีสักคนเลยผมก็เลยไปตีแม่งเลยน้อยขนาดนั้นทีละมันไม่มีเลยพี่ผมนั่งเดือด20นาทีอ่ะรอเมื่อไหร่มันจะมาวะตอนนั้นแบบไม่มีใครฆ่าตายเองนะตกติดหลังคาตายน่าเกลียดด้วยโอ้หมอกเดี๋ยวแบบนี้ไม่ได้นักเลงพอนักเลงพอนักเลงเป็นกระสุนมันอะรอบนี้มีข้อมีข้อมีมีกำนันกำนันมาด้วยนักเลงพอเอ้ากับโป้ยถ้าจะยิงอ่ะเอาปืนผมก็ได้นะผมเก็บเสียงถ้าเกิดทำอย่างนี้นะมันก็ไม่กำนันนะสิอย่างนี้เป็นต้นไม่ตายเลยโดนตกตอดนี่เนี่ยคอยเด็กกอกกอกเดี๋ยวเหลือแค่นี้แล้วเหรอกระสุนน้อยใช่ไหมผมบอกแล้วว่าสุดลูกซองมันน้อยยิงประหยัดหน่อยผมมันอยู่ที่นี่ว่ะพี่เดี๋ยวที่นี่เลยเหรอใช่ขึ้นสายสวยเนี่ยข้างนอกเคลียร์ยังข้างนอกก็มาแก้พี่ยิงชิพหายไปปวงอ่ะสุดท้ายมันจะมีคนมาหาเรายังมียายมังมุมอยู่ที่นี่ด้วยแสดงว่าน่าจะมันน่าจะอยู่ที่นี่ผมมีอาวุธมีเลยแล้วนะแบบเช็คข้างหนีหน่อยดิครับโปยเช็คข้างนี้อ่ะกูข้างบนอ่ะถ้าไม่ข้างบนก็ไปตอบดูเฟนชาร์คือบอกเลยนะว่าคือบอกเลยนะว่าตายแน่นอนอาจจะโดนคนรอมั่นใจหน่อยรอบนี้เรามาอย่างกำนันเราต้องกลับอย่างกำนันลุงอยากไอ้กระโปยอยากเช็คกระโปยผมบอกว่าประตูนี้มันต้องเปิดแบบมันต้องเปิดแบบค้างไว้ไปอีกครั้งประตูไหนดีห้องเช่าหรือรองเท้าห้องคู่เกี่ยวกันพี่ต่างไม่เลยเอ็มเนี่ยปะโป้ยใช่อยู่โอ้ยด้านหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยไต่ขาเออแล้วโอ้ยอย่าแม่งอ่ะติดโอ้ยติดต่อยมาแล้วยาวเลยโอ้ยจะบอกว่าเราไม่มีอาวุธระยะไกลเลยเรายิงหัวเขาคนจะระยะไกลไม่ได้นะเออเอ้ยอ้าวตกติดเหรออ่ะไม่เป็นไรเออระวังเออระเบิดนะโอ้โหโอ้ยตอดแรงจังโอ้ยต้องหาหายติดก่อนหวังว่ามันไม่ตามมานะเฮ้ยโอ้ยดีเลยลงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยคนมานี่เสียงปืนเราอยู่ข้างล่างพี่ใช่อยู่ข้างล่างระวังมันขึ้นมานะมันไงนี่
เจอคนปะผมฆ่าคนก่อนนะฆ่าคนก่อนดีกว่าเอาชิบหายเพราะคุณให้ผมไม่รู้ว่าอยู่ข้างนอก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 อุ้ยโอ้ยที่กระสุนเฉียวหัวอยู่ข้างนอกเฮ้ยดีไงโอ้ไม่ข้างนอกข้างในข้างในข้างในอยู่ไหนตอนนั้นแหละเข้ามีคนนึงกระปุกระวังอีกคนนึงอีกคนนึงเฮ้ยกระปุกจะไปติดกับทุกชั้นครับแค่นั้นตัวไม่ติดตัวไม่ติดตัวไม่ติดโอ้ยโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนรับก่อนรับก่อนก่อนลูกซองอัตโนมัติอัตโนมัติมันมีทุกซองอัตโนมัติมาจะช่วยเพื่อนแต่มันจะช่วยเพื่อนเพราะผมยิงเพื่อนมันล้มอยู่ตรงไหนเด้อโอ้ยบอกป๊อปปี้เราใช้ดาบเนี่ยแหละแต่จริงๆผมว่ามันคนน่าจะเกิดใกล้ๆเนี่ยแหละว่ามันจะบ่มนั่นมันจะบ่มตัวมันเลยอัตโนมัติจบกันอัตโนมัติมันฆ่าป๊อปปี้ตั้งขึ้นไปแล้วตั้งขึ้นไปแล้วที่ไหนไปมีดโอ้มีดตายมีดอีกแล้วตายมีดอีกแล้ว